ทำประตูตีเสมอแล้วก็ประตูชัยครับรู้สึกไงทำให้ทีมชนะก็ดีใจนะครับที่ยิง2ประตูทำให้ทีมได้เก็บ3แต้มในบ้านแล้วก็ทำให้ทีมมีกำลังใจในการเล่นในแมตช์ต่อไปครับเพื่อนๆนักเตะบอกว่าลูกที่2นั้นฟุกครับบอกเขาหน่อยว่าฟุกหรือว่าตั้งใจอะไรยังไงก็ตั้งใจชิปครับก็ตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าสปีดไปก็ถือว่าเราก็สุดแรงจริงครับก็ต้องชิปแล้วไม่ชิปก็ต้องยิงแบบเต็มที่เพราะมันเป็นจังหวะที่ต้องยิงหรือว่าต้องทำประตูครับผมลูกการเนี่ยคิดว่าจะผลิตสกอร์ได้มากกว่าปีที่แล้วไหมครับก็แน่นอนครับปีนี้ตั้งเป้าไว้ครับผมเพราะว่าผมตั้งเป้าไว้ยังต่ำคือ10ครับก็คือจะต้องทำให้ได้ครับปีนี้ครับพี่โดเนี่ยต้องประสานงานกับสูตรหน้าที่เป็นต่างชาติทั้ง2คนครับการสื่อสารภาษาเราเข้าใจอะไรกันด้วยวิธีไหนครับก็เรียกชื่อนะครับแต่ว่าก็บางทีเขาก็อาจจะไม่เข้าใจบางทีเราก็ดูจังหวะบอลนะครับบางทีจังหวะบอลเราจะบางทีคนเล่นบอลจะรู้จังหวะว่าเราจะเข้าไปตรงไหนบางทีมันก็อาจจะไม่เข้าใจตรงภาษาครับแต่ว่ามันเรื่องบอลมันไม่มีปัญหาครับตรงที่เราจะเล่นในการแดนหน้าที่เราจะประสานงานกันให้เต็มที่ครับผมแสดงว่าตอนซ้อมเนี่ยเราเข้าใจกันดีใช่ไหมครับตอนซ้อมเข้าใจกันดีครับผมตอนซ้อมก็ทำผลงานกันก็โอเคครับก็เข้าใจแล้วก็วิธีทางในการเล่นก็โอเคครับพูดถึงแฟนคลับที่ตามมาเชียร์จนเราได้3แต้มในวันเสาร์ที่ผ่านมาเลยครับก็สำหรับผมก็ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามกันทุกแมตช์แล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆน้องๆในทีมแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วพวกผมก็เต็มที่ในการที่จะเก็บแต้มให้ได้ทุกแต้มที่ได้ลงเล่นครับก็คือเก็บแต้มให้ทุกๆคนได้มีกำลังใจในการมาเชียร์ครับผม Chris Power Thailand